สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับกับฟุตบอลโลก2022ครับมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นอีก2คู่ที่หาผู้ที่จะเข้าไปชิงเข้าไปร่วมเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่วันก่อนครับก็เป็นอาร์เจนเจอกับฮอลแลนด์ไปแล้ววันนี้ก็มีอีก2คู่ครับเริ่มกันที่ฝรั่งเศสครับพบกับโปแลนด์ครับช่วงแรกๆเนี่ยช่วงครึ่งแรกเนี่ยทางด้านทั้ง2ฝั่งก็ผัดกันลุกผัดกันรับแต่ว่าเป็นฝรั่งเศสที่ดูยังไงก็ดูทำเกมรุกได้ดุดันได้เหนือกว่าทางด้านของโปแลนด์แต่พอมันดุดันแล้วมันยิงไม่เข้ามันก็หวาดเสียวมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่โปแลนด์บุกเข้ามาแล้วก็ยิง3ครั้งซ้อนๆเลยแต่ว่าไม่ผ่านมือโยลิสพอบอลผ่านโยลิสไปก็ยังเป็นวาลานที่สกัดไว้ได้จนกระทั่งกับนาทีที่44คิเลียนอิมบัปเป้ครับประธานเป้ก็จ่ายทะลุช่องให้กับชิลูก็จับด้วยซ้ายจังหวะแล้วยิงหักข้อย้อนไปที่เสาแรกเสา2ขออภัยก่อน1-0โอลิเวียชิลูเนี่ยยิงลูกนี้เสร็จเขากลายเป็นตำนานดาวยิงสูงสุดคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสทันทีเพราะแซงหน้าของทางด้านเทอร์รี่อองรีไปแล้วนะครับกองหน้าที่ถูกปราม่ากองหน้าที่ถูกตำหนิว่าไม่ค่อยคมหายไปจากเกมทุกวันนี้เขากลายเป็นกองหน้าที่เป็นดาวยิงสูงสุดของทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วจากประตูนี้นะครับแล้วก็จบไปด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งแรกฝรั่งเศสนำไปก่อน1-0ของประตูของชิลูครึ่งหลังมาฝรั่งเศสก็ยังทำเกมได้ดีกว่าแม้โปแลนด์จะได้บุกขึ้นมาบ้างแต่ต้องเห็นว่าระบบของฝรั่งเศสเล่นได้ดีกว่าจริงๆหลายตัวหลายตำแหน่งอย่างชัวเมนี่เนี่ยก็เล่นในแดนกลางได้แน่นกิสมันเนี่ยครับปีนี้กิสมันไม่ได้เล่นเป็นหน้าแบบเหมือนครั้งที่แล้วไม่เหมือนบอลลูกครั้งที่แล้วเขาถอยลงมาต่ำเล่นคล้ายๆกับเป็นบทบาทของเพลย์เมคเกอร์ด้วยซ้ำคอยเชื่อมเกมคอยกำหนดจังหวะของทีมกำหนดจังหวะของฟุตบอลว่าจะเอาอย่างไงดีจะไปทางนี้หรือไปทางนี้หลายประตูเขามีส่วนร่วมอีกครั้งก็อย่างประตูนี้ทางด้านของกิสมันลงไปกระทั่งในพื้นที่สุดท้ายอยู่ในหน้าเขตโทษตัวเองแล้วเคลียร์สกัดมาแล้วก็เป็นชิลูที่จับบอลดีแล้วก็เปิดให้กับทางด้านของเดมเบเล่แทงไปทางขวาเดมเบเล่ก็ปาดกลับมาให้กับเอ็มบัปเป้ก็ยิงเน้นยิงจับปุ๊บแล้วก็ยิงเลยครับใช้จังหวะเร็วมากบอลก็พุ่งเสียบสามเหลี่ยมฝั่งเสาแรกเข้าไปเชดนี่หมดสิทธิ์รับเลยครับยิงแรงยิงคมยิงแบบมั่นใจมากยิงเสร็จแล้วก็ท่าเดิมเขานะฮะประธานเป้เก่งจริงๆหลังจากนั้นช่วงทดเวลา7นาทีที่90บวก1เอ็มบัปเป้ก็ได้จังหวะในเก็บโทษเหมือนเดิมเลยแล้วก็ยิงเหมือนเดิมเลยแต่ครั้งนี้ยิงไปเสา2บ้างยิงเข้าสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยแบบโอ้โหเอ็มบัปเป้มันเก่งจริงครับเคยเขาถูกยกย่องมาเป็นกองหน้าระดับเดียวกับเปเล่เลยนะครับถ้าถามว่าเป็นไปได้อย่างนั้นไหมเพราะสถิติมันก็บ่งบอกเพราะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยในบอลโลกครั้งนี้ก็ยิงไปแล้ว5ประตูนำเป็นดาวซันโวเดียวรวมฟุตบอลโลก2ครั้งที่เขามาเล่นเนี่ยยิงมาแล้ว9ประตูอายุยังไม่24เลย23ปีกับอีกกี่วันผมไม่แน่ใจแล้วก็ขึ้นแซงคริสเตียโนโรนัลโดแล้วแซงมาราโดน่าไปแล้วโดยสำหรับสถิติในฟุตบอลโลกที่ตามอยู่ก็ตามจูดฟองแตงครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสนี่แหละโอ้โหตั้งแต่ยุคของ1958อ่ะวันนั้นปีนั้นจุดฟองแตงยิงมา13ประตูอันนั้นก็โหดเกินไม่น่าจะมีใครทำลายได้อ่ะแล้วก่อนจะจบเกมครับโปแลนด์ก็มาได้ลูกจุดโทษบอลที่เปิดเข้ามาไปโดนแขนของอุปาเมกาโนนะกรรมการก็เช็ค VR แล้วก็ให้เป็นจุดโทษโรเบิร์ตเลมาดอฟสกี้ครับก้าวเข้ามากระโดดยิงป้าบโยลิเซฟได้เฉยโหสงสารเลยจังหวะนั้นสงสารเลมาดอฟสกี้เลยแต่โอเคเขาก็ให้ยิงใหม่ทันทีเพราะว่ามันมีจังหวะที่เขายึกอ่ะเดวาลสกี้เขาก็ยึกคือแบบทำขากระโดดยิงอ่ะนะพอกระโดดค้างนานมากเลยอุเบอร์มาเกโน่เนี่ยมันก็เข้ามาในเขตโทษก็ผิดกฎแล้ว1 2อุโกโยลิสเนี่ยครับก็ออกไปนอกเส้นมากเกินไปก็ปัดได้ก็จริงแต่ว่าก็มันเป็นการผิดกฎนะครับก็ได้ยิงใหม่ก็ยิงเข้าไปได้สำเร็จสำหรับเดวาลสกี้หน้าตายิ้มมีความสุขมากเลยแม้จะแบบโอเคยอมรับความพ่ายแพ้แหละแต่เขาก็ยิงประตูได้มันเข้าใจในแพชชั่นของนักฟุตบอลอย่างเขาว่าแบบเอาวะยิงในอีกลูกแล้วเว้ยถึงจะเป็นจุดโทษก็เถอะแต่แบบนี่แหละคือดาวยิงเนาะยิงเสร็จจบเกมชนะไปครับฝรั่งเศสชนะ 3-1 เลวานเข้าไปกอดคอครับทางด้านเอ็มบัปเป้ไม่รู้กระซิบอะไรกันนะอาจจะอวยพรให้เขาโชคดีหรืออะไรก็ตามนะเพราะเอ็มบัปเป้ก็ตีคุยกันกับแบบเขินๆเหมือนกันนะครับอ่ะก็เข้าไปรอแล้ว1ทีมสำหรับฝรั่งเศสอีก1คู่นี่ก็สำคัญนะทีมชาติอังกฤษพบกับเซเนกัลก่อนเกมเนี่ยใครๆก็ว่าอังกฤษเนี่ยเหนือกว่าเยอะแต่พอลงไปเล่นแล้วจริงๆในครึ่งแรกไม่ได้เหนือกว่าเยอะคือมีสลับกันครึ่งแรกเนี่ยดูจะนิ่งๆสำหรับอังกฤษเป็นเซเนกัลด้วยซ้ำที่ว่า มีโอกาสบุกมากกว่าจนกระทั่งนาทีที่30ครับเบอร์ลิงแฮมครับก็คือจังหวะเนี้ยเฮริเคนเนี่ยมันวิ่งเฮริเคนก็ดึงถอยลงมาต่ำแล้วก็แทงทะลุให้กับเบลลิงแฮมก็กระชากไปทางด้านซ้าย 2-3 คนลุมแล้วครับก็จ่ายเข้ากลางมาเปิดปางแล้วก็เป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันยิงเข้าประตูไปนำไป1-0แล้วแหมพอยิงเสร็จก็ไปจ้องหน้าจ้องตากัน2คนนะคือดูเป็นโรแมนติกฟุตบอลนะเป็นพี่น้องบอกเฮ้ยโหไอ้น้องมึงส่งให้กูเฮ้ยจูดแบบจูดมันก็เรียกเฮนโดแบบเฮ้ยพี่มานี่มาเราแม่งคือ2คนได้สนิทกันมากนะครับในแคมป์ทีมชาติมีข่าวมาว่าบอกว่าเฮนโดเนี่ยคืออาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเบลลิงแฮมเลยพอยิงได้ประตูนี้เหมือนก็คนมันสนิทกันแล้วส่งให้กันยิงมันก็เป็นอีกแพชชั่นหนึ่งนะครับแหมแฟนลิเวอร์พูลนี่ยิ้มหวานเลยนะว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยจะเป็นเอเจนต์หรือเปล่านะครับแต่ก็นาทีที่45ครับ+2ครับทดเวลาเจ็บก็เป็นคราวนี้ก็เป็นจังหวะที่จูดเบลลิงแฮมจ่ายให้โฟเดนมั่งเมื่อกี้เคนจ่ายให้กับจูดแล้วจูดตบเข้ามาให้เฮนเดอร์สันอันนี้จังหวะนี้เหมือนกันเลยครับแต่เป็นจูดเนี่ยจ่ายทะลุให้กับฟิลโฟเดนก็ตบเข้ากลางแฮร์รี่เคนฟิลโฟเดนได้จ่ายฉลาดมาแล้วแฮร์รี่เคนก็ยิงเข้าไปเป็นประตูแรกของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็นำไป2-0แล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แฮร์รี่เคนก็คลายความกดดันลงว่าปีครั้งก่อนเนี่ยเขาเป็นดาวซันโวของฟุตบอลโลกด้วยซ้ำแต่ครั้งนี้ยังยิงไม่ได้เลยแต่การยิงไม่ได้ของแฮร์รี่เคนเนี่ยปีนี้เขากลายเป็นผู้เล่นที่มีประโยชน์กับทีมมากขึ้นเขาลงมาเขาเล่นแบบมีความรับผิดชอบกับทีมมากกว่าการที่จะเป็นแค่ตัวยิงอะไรเงี้ยครับครึ่งหลังกลับมาก็ยังผัดกันลุกผัดกันรับจนกระทั่งนาทีที่57ครับฟิลโฟเดนก็เลี้ยงมาทางด้านริมเส้นเหมือนเดิมแล้วก็เปิดเข้ากลางแล้วเป็นบุกโยกสากาวิ่งมาชิปด้วยซ้ายยิงแบบมั่นใจมากนะเด็กคนนี้ก็คือต้องยอมรับหัวจิตหัวใจจริงจากครั้งก่อนที่ฟุตบอลยูโรเป็นแพ้รับบาปที่ทำให้ทีมแพ้กับอิตาลีนะครับแต่นี่ก็ยิงเข้าไปนำเป็น 3-0 จากนั้นก็เหมือนเซเนกัลช็อกแล้วไม่เอาแล้วพยายามจะสู้แต่มันก็สู้ไม่ได้คือมันกลายเป็นโหแพ้แบบแพ้ขาดวิ่นเลยครับ3-0แล้วจบไปด้วยสกอร์นี้อังกฤษเข้ารอบต่อไปเจอกับฝรั่งเศสโหสนุกมากนะยังไม่ทันเตะเลยแต่รู้สึกถึงความดุเดือดความมันเพราะว่า2ชาตินี้เป็น2ชาติที่มีประวัติศาสตร์และในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยอังกฤษเนี่ยได้แชมป์โลกไปก่อนในปี1966ก็เหมือนกับบังมันเหนือฝรั่งเศสมาตลอดฝรั่งเศสก็เข้าร่วมอยู่ตลอดนะแต่ไม่เคยสำเร็จจนกระทั่งมาถึงปีของซีดานในปี1998สุดท้ายฝรั่งเศสนำไปแล้วจากฟุตบอลโลกครั้งก่อนก็เป็นได้แชมป์โลกอีกครั้งกลายเป็นแซงอังกฤษขึ้นใหม่นี่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแมตช์หนึ่งนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายน่าติดตามครับสำหรับรอบต่อไปนะแล้วก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทีมที่เข้ารอบไปทั้ง2ทีมก็มีฝรั่งเศสพบกับอังกฤษครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเรานะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ